สวัสดีครับตี้ธนเวศนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับถามเข้ามาว่าตัวเกาลัดนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับตัวเกาลัดนะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งธัญพืช นะครับที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยธัญพืชเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวผู้ป่วยไตเนี่ยไม่สามารถทานได้เพราะว่ามีค่าฟอสฟอรัสสูงซึ่งเกาลัดเนี่ยมีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเลยเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามตี้ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามมาทาง LINE แอดก็ได้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ